าแล้วฮะตอนนี้เราก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งแล้วนะครับชีพเนี่ยถามจริงว่าเขาเป็นคนที่รักถามว่าจะรักลันทมก็รักนะแต่ความที่อยากได้สมบัติของเขาก็คิดหนูคิดนี่จะถามว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้คนนึงแล้วกันเอาละครับเรามาดูนะฮะระหว่างตอนนี้เมื่อพระเอกของเรื่องที่นิสัยแบบชาติชั่วมากชั่วเออถามจริงตอนนี้ไปนี่อยู่ปะเอ๊ะพอรับสิเข้าบ้านแล้วมีเด็กให้ได้ทิ้งไม่ได้เลยมันเขารู้แก้วแล้วนี่ปันเราทิ้งตลอดเลยเนี่ยอะเรามาดูครับเขาถ้าเกิดรถสุดคุณนะฮะเจอกับชีพเราจะเป็นยังไงลองดูครับโอ้ยรวยนะรวยนะรวยในกันนักหนาแน่นอนทองเราเนี่ยโอ้ยบ้านต้องเก็บต้องกวาดอีกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเวลาพูดจะเก็บปากที่ดีแล้วก็เราเดินต้องเก็บลงไปครับไม่ได้บอกแล้วว่าแพ้ยาพี่หวานพาพวกเขาหวานเต็มที่หวานปากเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนอ้ำตุ๋นไก่โอ้มาหน้าเนี่ยทำไมแล้วก็พูดนี่ละครเยอะจนเราไปปล่อยโถส้วมทุกวันปากเราสวยขนาดที่ทองไงทองเหรอทองเออปานเลยปานฉันจะพูดผ่านแล้วทุกคนอะไรอยู่บ้านข้างอย่าได้รู้ได้ไปกวาดบ้านกวาดอะไรได้หมาเดี๋ยวก็ได้สิได้กวาดบ้านแล้วกวาดก็ไม่มีท่าอะไรกวาดแล้วก็ต้องกวาดอะไรที่หรอโอ้โหเหม็นมากโคตรเหม็นเลยหนูใช้แล้วก็ซอยอยู่แล้วก็เสร็จน้าก็หลานเองมึงไม่ได้เหรอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวในเรื่องเนี่ยเป็นคนใช้หรือเป็นคนใช้แต่ว่าเป็นน้องแม่เดี๋ยวคือคนใช้เป็นน้องนั่งเสมอนาอีกแล้วเป็นคนใช้พอเป็นหลานน้าเองหลานเป็นน้าด้วยให้เดี๋ยวมันสูงเป็นหญ้าครับเลยนี่คุณชีบานคุณชีบานก่อนมันเป็นหลานฉันเองหลานพ่อมันตายฮะฮะพ่อมันตายพ่อมันเองแม่มันเองสามเรียบแล้วเรื่องมึงก็แหละจากใครไม่รู้แม่มันสั่งตอนใช่แล้วแม่หนึ่งแม่หนูดีไม่ดีชื่ออะไรชื่อมันเหรอเออชื่อไม่ชื่อมันแต่ว่าถามว่าชื่ออะไรชื่อนาวาเนาะอยู่ในการตั้งนานแล้วรู้แล้วใช่คุณใส่นะผมใส่เสื้อไม่ได้โอ้ยเมื่อกี้ก็โชว์หัวนมไปเลยเหรอนะสีกันนมครบชื่ออะไรผมไม่ด้วยชื่อรถทุกคนเขาเป็นคนน่ารักคนนึงแดดอะไรมาเนี่ยบอกแล้วให้พ่อฝากของร้านที่กินไปไม่ได้แดดปลาร้าแดดที่เป็นปลาเฮ้ยแล้วการทานกี่พันกี่พันดูหมูยังติดฟันด้วยพริกสวยจะตายมาแล้วเอาฟังนะไม่ชอบพี่ก่อนฟันเหมือนแล้วป่ะท่านผู้ชมครับฟันเหมือนฟันหมาฟันหมาตอนนี้ก็แดดเองด้วยไงดีก็ไม่ได้จะนานด้วยเจนฟังสัมผัสดีอ่ะเจนคุยเบาๆหรือแอบถามเออถามเยอะก่อนใกล้มันก็ใกล้เกินไปหรือเปล่าจุ๊บเลยมันเป็นหลานแหละเป็นคนดีแต่ว่ามันไม่มีหัวหัวมันก็หัวก็ทิ้งมันเพราะมันแบบเป็นคนดีแต่มันสับสนแม่มันอะไรประมาณนี้ใช่มันจะดีแต่ไม่ดีนะมันดีแต่มันสับสนนั่นแหละวะมันดีมันสับสนเกตามีไม่คิดหลานอยู่เงียบก่อนลังเขาสุบซิบกันอยู่ยุ่งเลยเขายังไม่มีใช่ก็เนี่ยฝากดูแลไปด้วยแล้วกันดูแลเลยเหรอดูแลแบบพี่แบบน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่มันไม่ได้ง่ายแต่มันสับสนมันไม่ได้ง่ายมันได้ไม่ยากหรอกเอาแล้วฮะตอนนี้ที่ผมมีแต่ชีพปิ๊งครับเขาเรียกปิ๊งกับทุกคนไม่ให้ไม่ให้ปิ๊ง
ปิ๊งแต่แบบว่าเป็นแรงพี่น้องแรงพี่น้องมีเสียงมาสั่งเขาปิ๊งกันเขาปิ๊งกันเขาจะสตาร์กันมันก็ไปที่เขาจีบกันก่อนดิป้าผมแล้วป้าสิพี่อ่ะพี่ไม่ใช่พี่พี่หวานแกแล้วพี่แกเป็นแม่ของแม่บ้านได้ผมรับการที่นี่คือชีเอางี้เอางี้เอางี้เงียบไปไปไหนก็ไปแต่คุณชีจะลืมคุณชีมีคุณนั่งพรมอยู่แล้วเนี่ยค่ะคุณชีมีคุณนั่งพรมแล้วต้องรักเดียวเดียวนะคะปากพูดปากอ้ามคอนเชิร์ตค่ะปากคนเหมือนคุณเชียงอะปากหลุด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 ปะเป็นไงวะอะไรหรอปากหลุดอ๋อปากแหลมมึงก็แหลมกว่ามันดิไปเขาจะรับรู้กันอยู่ไปได้แล้วเอาละครับตอนนี้ชีพกับรถทุกคนอยู่กันสองคนเขาเริ่มปิ๊งกันแล้วอันนี้ก็จบจะมาเท่าไหร่อ่ะไปจะมาเท่าไหร่บ้างเอาบ้างอะไรเป็นอะไรเงินถามเอาบ้างเลยโอ้ยไม่เอาดิคุณชีพเขาไม่ได้ขับรถแบบนี้สิชื่ออะไรนะชื่อสุพรรณธารสคายคนเป็นหลานยายบ้านเขาเนี่ยเขาบอกเขาก็แบบก็ไม่ได้เป็นน้าเป็นหลานกันอะไรเราก็แบบช่างไม่ดูก้าวต่ำจริงเป็นจริงผมถามเขาไปเขาบอกว่าแม่จะเสียแล้วพ่อจะเสียแล้วแม่เขาเปล่าพ่อเขาเปล่าวันนี้ก็สับสนนะช่วงนี้บอกว่าเป็นอัลไซเมอร์อีกเยอะแล้วแล้วตอนเนี้ยประธานโทษนะฮะปากเก็บไปแล้วคิดปากกันมากเลยก็บอกแล้วว่าเด็กหอยแกเคยเห็นป่ะแกที่มันเป็นเพชรแกเคยเห็นเอาละตอนนี้นะฮะก็รถสุคนกับชีพแกแอบคบกันแบบลับๆโดยที่รัฐผมไม่รู้นะครับเรามาดูกันต่อไปเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงมาดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงมันของเยอะมันมีบ้านมันมีที่เยอะแล้วก็แม้เรื่องราวกำลังสนุกเลยนะครับแต่ตอนนี้พักกันก่อนติดตามชมต่อไปช่วงหน้าครับ